สวัสดีครับชาวไอทีคูแกง .com แล้วก็ผู้ติดตามเพจ Big Light Box นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนจาก Lenovo อีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็น Lenovo รุ่น A6 Note นะครับราคาประหยัดมากอยู่ที่ 3,690 บาทเท่านั้นเองมาดูกันว่ามือถือตัวนี้กับราคาแค่นี้และสิ่งที่ Lenovo ให้มาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการแกะกล่องกันก่อนนะครับซึ่งภายในกล่องนะครับก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแกะออกมาแค่นี้นะครับแต่มีสิ่งดังนิดนึงกันนี้ต้องขออภัยนะครับจะมีอันนี้นะครับเป็นคู่มือนะครับคู่มือของเครื่องนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเข็มจิ้มซิมนะครับของตัว A6 Note นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโหยาวมากเหมือนกระดาษเจไดแล้วก็ยังมีอีกชิ้นนึงมาให้นะครับนั่นก็คือนี่ครับจะเป็นเคสของตัวเครื่องนะครับเคสใสๆแต่พอใส่ปุ๊บมันก็จะขุ่นนิดนึงนะครับข้างในกล่องตรงนี้นะครับนอกจากแผ่นของมือถือนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะครับคุณจะพบกับนี่ครับตัวสายนะครับอันนี้เป็นสายไมโคร USB นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ของตัวนี้ก็เป็นไม่ใช่เป็น Type-C นะครับเป็น USB ปกติแบบนี้นั่นเองครับเพราะว่าหัวของอันนั้นเป็นไมโคร2ตัวของ USB-A นะครับเริ่มต้นกับดีไซน์นะครับ Lenovo A6 Note นะครับก็ใช้หน้าจอขนาด 6.09 นิ้วนะครับแล้วก็มีติ่งเป็นทรงหยดน้ำนะครับอยู่ด้านบนนะครับหน้าจอนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขอบนั้นก็หนากำลังดีไม่ได้หนาเกินไปส่วนข้างล่างสุดจะเป็นปุ่มควบคุมการใช้งานของเครื่องเรามาดูด้านข้างของตัวเครื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้มันเห็นไฟมากขึ้นคุณจะได้เห็นว่ามันมีอะไรนะครับฝั่งขวากันก่อนนะครับฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มครับปุ่มปรับระดับเสียงแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องมาให้นะครับเนี่ยครับก็จะเห็นค่อนข้างชัดเจนว่ามีปุ่มมาให้นะครับถัดมาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีปุ่มอะไรทั้งสิ้นโดยช่องใส่ซิมนะครับของตัว Lenovo A6 Note นะครับก็มาพร้อมกับถาดใส่ซิมแบบนี้ครับก็คือใส่ได้ทั้ง Nano SIM 2ช่องแล้วก็ Micro SD 1ช่องนะครับแล้วก็สามารถดันกลับเข้าไปอย่างง่ายดายแต่ที่จริงซิมค่อนข้างจะลึกนิดนึงด้านบนสุดของตัวเครื่องนะครับก็จะมาพร้อมกับช่องเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนนะครับงั้นย้ายมาล่างสุดของตัวเครื่องเลยละกันเพื่อไม่เสียเวลานะครับล่างสุดของตัวเครื่องจะมีไมโครโฟนขนาดใหญ่แล้วก็ตัวพอร์ตนะครับพอร์ตชาร์จเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นลำโพงของตัวเครื่องนั่นเองครับด้านหลังของตัวเครื่องมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวพร้อมกับ LED flash นะครับแล้วก็มีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังส่วนโลโก้ Lenovo นั้นจะอยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับสวยงามอลังการงานสร้างมากเลยแล้วก็วัสดุของมันก็ดีใช้ได้ครับมาดูเรื่องของฟีเจอร์กันดีกว่าครับสำหรับมือถือตัวนี้ Lenovo A6 Note นะครับก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Android version 9นะครับหรือ Android Pie นั่นเองครับครอบอยู่บน Android เพียว Google และก็ผสมกับ ZUI นิดหน่อยนะครับจุดเด่นของมันนะครับนั่นก็คือในเรื่องของความใช้งานง่ายของมันนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะปัดไปปัดมาใช้งานได้ง่ายแล้วก็ยังมีตัวของ App Drawer นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Recent App นะครับถ้ากดปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าสมมติกดค้างล่ะครับจะเป็นอย่างไรก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกว่าคุณจะเข้าถ้ากดค้างแบบนี้นะครับมันก็จะใช้การเรียกแอปอื่นๆมาแปะได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนกับใช้งาน Duo Screen เหมือนกันกับมือถือตัวอื่นๆเขานะครับวิธีการปิดนะครับก็แค่กดนี้และลากลงมาก็สามารถที่จะปิดได้นอกจากนี้ Notification ก็ยังคงเป็นหน้าตาแบบ
ออริจินอลนะครับซึ่งใช้งานง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับสำหรับมือถือตัวนี้การใช้งานนั้นง่ายลูกเล่นต่างก็ยังเป็นพื้นฐานปกติมีทั้ง FM radio นะครับมีของตัวภาพนะครับดูภาพได้หรือจะใช้ Google Photo ก็ได้นะครับมีโปรแกรมอัดเสียงนะครับมีซิงกิตนะครับโปรแกรมซิงกิตก็คือโปรแกรมที่สามารถเชื่อมต่อซิงข้อมูลให้เหมือนกันได้นะครับแต่ว่า Share It แล้วก็อื่นๆเนี่ยจะต้องไปโหลดเพิ่มเอาเองนะครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับมือถือตัวนี้ในส่วนของการตั้งค่านะครับก็จะมีพื้นฐานปกติเหมือนกับมือถือ Android ทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะเซตNight Light นะครับก็คือการทำให้แสงหน้าจอนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆนิดนึงได้นะครับโดยเข้าไปในนี้นะครับพอกดออนปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยครับมันก็จะช่วยถนอมสายตาเพิ่มขึ้นแต่อาจจะทำให้คุณหลับช้าลงนะฮะแล้วก็ตัวนี้ยังไม่มี Dark Mode นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth อะไรเงี้ยมีมาให้นะครับตัวของ Shuttering ก็สามารถที่จะเปิดได้ในนี้รวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆเนี่ยยังคงให้ความเรียบง่ายส่วนระบบความปลอดภัยนะครับก็ยังคงใช้แค่ระบบเดียวนะครับซึ่งนั่นก็คือระบบสแกนลายมือด้านหลังนั่นเองครับเพียงแค่ระบบเดียวเท่านั้นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นการใช้ทั้ง Decision Well-being แล้วก็ Parallel Control นะฮะแล้วรวมไปถึงลูกเล่นต่างๆอีกมากมายรวมถึงการอัปเดตระบบปฏิบัติการสามารถเข้ามาได้ในตัวของ Systemเราสามารถอัปเดตได้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรให้อัปเดตก็ถือว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดแล้วสำหรับมือถือตัวนี้ครับในส่วนของการแสดงผลหน้าจอขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.09 นิ้วความละเอียด HD Plus นะครับแล้วก็มีติ่งเป็นทรงหยดน้ำที่ค่อนข้างจะกว้างพอสมควรดังนั้นเนี่ยการรับชมภาพถือว่าอาจจะไม่ได้เต็มอรรถรสเหมือนกับมือถือที่จอใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นอีกมือถือนึงที่สามารถแสดงผลได้ดีแล้วระบบเสียงของมันถึงแม้ว่าจะไม่มี Dolby Atmos แล้วก็ลำโพงเสียงเป็นเสียงเดียวนะครับมาดูในเรื่องของกล้องกันดีกว่านะครับสำหรับตัวของ Lenovo A6 Note นะครับก็จัดหนักจัดเต็มกับกล้องมาให้ถึง2ตัวนะครับโดยกล้องตัวหลักนะครับมีขนาด13ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องตัวที่2นั้น2ล้านพิกเซลเป็นเลนเดปนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันทำงานอย่างไรนะครับเราก็จะเข้าฟีเจอร์กล้องแบบใกล้ๆกันนิดนึงนะครับโดยส่วนบนสุดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมทั้ง LED flash นะครับการตั้งค่าของกล้องนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปกำหนดค่าต่างๆได้นะครับโดยมาแสดงผลแบบนี้มันจะมีตัวของตั้งเวลาแตะแล้วถ่ายตัวของภาพ 4:3 กริปนะครับมีโหมดยิ้มก็คือ Smile Shutter แล้วก็โหมดตัวของการเข้าไปตั้งค่าต่างๆเช่นตัวนี้เราสามารถปรับเรื่องของความละเอียดลงมาได้ใส่ Watermark ก็ได้มีตัวของ Screen Formation และอื่นๆอีกมากมายนะครับส่วนวิดีโอนั้นก็จะมีเรื่องของ Quality นะครับซึ่งเราสามารถปรับ Quality ของมันได้นะครับจะเอาแบบ High เอาแบบ Mid อะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนลูกเล่นต่างๆของกล้องนะครับเรามาดูที่ลูกเล่นต่างๆของกล้องกล้องอาจจะมีการหน่วงนิดนึงนะครับทำงานช้านิดนึงแล้วกดบางทีกดปุ๊บมันอาจจะพลาดเข้าไปที่หน้าโฮมสกรีนเลยนะฮะก็จะมี Beauty นะครับแล้วก็โหมดของ Portrait นะฮะมาให้ก็คือโหมดโบเก้มาดู Beauty ก่อน Beauty นะครับเราก็สามารถปรับได้6ระดับมันสามารถบอกอายุของใบหน้าวัตถุหรือใบหน้าของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันจะมีโบเก้นะครับโบเก้ก็คือละลายหลังนะครับเราสามารถปรับเรื่องของรูรับแสงได้นะครับแบบนี้แล้วรวมไปถึงโหมดตรงนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มต่างๆเช่นใส่ตัวของ Beauty Video ลายน้ำแล้วก็ Time Lapse รวมไปถึง Panorama แต่กล้องตัวนี้ไม่สามารถถ่ายแบบ Slow Motion ได้นะครับแล้วก็มาถึงวิดีโอนะครับวิดีโอก็ปัดไปนู่นเลยนะครับแต่ว่ามันจะปัดช้านิดหนึ่งในการทำงานของวิดีโอก็ยังคงมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับไม่ต้องทำอะไรเยอะเจ็บคอส่วนกล้องหน้าลองไปดูกล้องหน้ากันนิดหนึ่งกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนะครับอันนี้เราลองถ่ายแบบสดๆเลยนะครับรองรับการถ่ายแบบ Full HD นะฮะมาดู Beauty
เนี่ยครับก็สามารถบอกได้ว่าตอนนี้หน้าของคุณนั้นมีอยู่เท่าไหร่นะครับอาจจะเกินจริงหรือเป็นจริงบ้างอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็มีโหมด Portrait มาให้โหมด Portrait ก็คือระหลังไปเลยนะครับแต่ว่ารายละเอียดของกล้องหน้านั้นต้องยอมรับว่าบางทีอาจจะสู้กับมือถือระดับที่แพงกว่าไม่ได้แต่ว่านี่คือมือถือ 3,600 ก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะครับทดสอบการถ่ายวิดีโอด้วย Lenovo A600 นะครับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD นะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังเดินไปแล้วก็ถ่ายไปนะครับก็ภาพมันก็จะเป็นประมาณที่คุณเห็นครับส่วนระบบเสียงนั้นก็ผมมองว่าเสียงก็ชัดเจนดีอันนี้ผมต้องพูดใกล้ไมค์นิดนึงนะครับลองถ่ายด้วย Lenovo A600 นะฮะตอนนี้คืออยู่ข้างนอกแต่เอาลองดูว่าเสียงมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสภาพเสียงแบบนี้เนี่ยผมก็ลองแบบเอาดอแล้วก็อินดอร์ด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังลองเข้าไปในห้างนะครับก็คือเซียม Discovery นะครับโดยตอนนี้ผมได้เข้ามาในห้างแล้วนะฮะก็อันนี้จะเป็นภาพอยู่ในร่มนะครับแล้วก็เสียงออกมาก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับผมได้ทดสอบจากโปรแกรมชื่อว่า AnTuTu เรียบร้อยแล้วครับซึ่ง AnTuTu เวอร์ชั่น8นั้นให้คะแนนของตัว Lenovo ตัว A6 Note นะครับอยู่ที่ 85,514 คะแนนนะครับซึ่งเขาบอกไว้เลยว่าตัว CPU กับ RAM นั้นไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่า GPU ของมันนั้นค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนนิดไปนิดนึงนะครับเอาละหลายคนก็อยากรู้สเปคของมันแล้วนะครับว่าสเปคของมันเป็นอย่างไรมารับชมกันเริ่มต้นจาก CPU นะครับเป็น MediaTek นะครับ MD6762 นะครับหรือ Helios P22 นั่นเองนะครับมาพร้อมกับตัวของ GPU เป็น Power VR GE8320 นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับมีความละเอียด HD Plus ที่รายงานไปตั้งแต่ขั้นต้นนะครับ RAM ในสเปคไทยนะครับเป็น RAM 3GB ROM 32GB เราสามารถใส่มือ Core HD ได้สูงสุดอยู่ที่ 256GB ด้วยกันนะครับตัวของสถาปัตยกรรมอะไรพวกนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไรและตัวเครื่องนะครับรองรับการเชื่อมต่อนั้นเป็น Wi-Fi แบบ 2.4GHz นะครับหรือว่า Wi-Fi N แล้วก็ Bluetooth โดยชั้น 5.0 มาพร้อมกับ GPS ทั้งแบบปกติแล้วก็มี AGPS มาให้นะครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะใช้นำทางจริงใส่ซิมหรือว่าต่อ Wi-Fi เพื่อให้เกิดอินเทอร์เน็ตมันจะทำงานได้ดีมากนะครับแล้วในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็การเชื่อมต่อรวมถึงแบตเตอรี่นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยครับสำหรับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับซึ่งเราทดสอบกับเกมที่โหดนิดนึงนะครับก็คือ Assault 9นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพนะครับก็แน่นอนนะครับว่ากราฟิกมันก็ทำงานได้ระดับนึงก็เต็มที่กับมือถือระดับนี้แล้วนะครับถือว่าผมให้ผ่านละกันสำหรับคนที่ซื้อมาเล่นเกมแบบราคานี้นะครับเพราะว่ามันคงหามือถือที่ยากนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณอย่างนี้แต่ว่าภาพที่ออกมาผมก็ยังรับได้นะครับสำหรับคนที่อยากได้กราฟิกที่ระดับดีกลางๆแล้วก็มือถือที่ในเรื่องของแบตเตอรี่เป็นหลักนะครับนี่ก็คืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อไม่เบาครับในส่วนของแบตเตอรี่ของ Lenovo A6 Note นะครับก็จะให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันแต่ว่าผมได้ทดสอบแบตเตอรี่แล้วนะครับก็อยู่ได้14ชั่วโมง40นาทีนะครับโดยโปรแกรมที่ชื่อว่า PC Mark เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอึดดีใช้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบจัดการแน่นอนว่ามันเป็นเพียว Android นะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Intelligent Power Saving นะครับก็คือเรื่องของระบบจัดการเวลาสแตนด์บายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือก power saving หรือว่าตัวของแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์นะครับแสดงผลที่หน้าจอได้เช่นเดียวกันนะครับพื้นฐานก็ยังคงเป็น Android แบบปกติอยู่นะครับก็ไม่ได้มีรูปเล่นเด่นอะไรมากมายนักเน้นการใช้งานจริงมากกว่า
ในส่วนของฟีเจอร์ต่างๆของ Lenovo ตัว A6 Note นะครับก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน9นะครับและมันก็เป็นเพียว Android นะครับหน้าตาก็จะเหมือนกับตัวของ Motorola ที่ได้รีวิวไปทั้งหมดนะครับจุดเด่นของมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าขนาด Notification ก็ยังเป็นแบบนี้นะครับซึ่งดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยมาให้2ระบบก็คือระบบสแกนลายนิ้วมือด้านหลังนะครับแล้วก็เป็นระบบตัวของสแกนใบหน้าโอ้ไม่มีสแกนใบหน้านะครับคุณผู้ชมไม่มีสแกนใบหน้านะครับตัวนี้สแกนแค่นิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วก็มีตัวของ Parallel Control แล้วก็มีตัว Digital Wellbeing มาให้นะครับส่วนที่เหลือนั้นก็ยังคงเป็น Android แบบปกติสามัญชนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคดีระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครต้องการที่มือถือที่เรียบง่ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนการอัปเกรดนั้นก็เป็นไปตามรอบของ Lenovo นะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ใช่เข้าโครงการ Android 1การทดลองระบบนำทางของตัว Lenovo A6 Note นะครับก็ถือว่าผมลองใช้ทั้งบนสะพานแล้วก็ใต้สะพานนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่นำทางได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนระบบการเชื่อมต่อบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็น Wi-Fi N นะครับอาจจะดูเก่าไปนิดนึงแต่ก็ยังคงใช้งานได้ตามปกติเหมือนมือถือทั่วไปครับสรุปนะครับหลังจากที่เราได้ทดลอง Lenovo A6 Note นะครับก็ทำให้รู้อย่างหนึ่งว่ามือถืออย่าง Lenovo นั้นก็มีดีเหมือนกันนะครับในเรื่องของสเปคถึงแม้ว่าจะต่ำไปนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะรับได้งานประกอบเครื่องดีครับเพราะว่าใช้เกรดเดียวกับ Motorola เลยแล้วก็ในราคาที่ไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับราคาที่ 3,690 นะครับก็สามารถที่จะไปจับจ่ายเลือกซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับคนที่ชอบมือถือตัวนี้คู่แข่งของมันมหาศาลมากมีทั้ง Xiaomi มีทั้ง Realme มีทั้ง Oppo นะครับก็ลองไปจัดสรรเอาเองว่าคุณชอบตัวไหนแล้วก็เหมาะกับตัวไหนมากที่สุดครับแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับในช่อง Big Line นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณ Lenovo ประเทศไทยที่ส่งมือถือทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง Z6 Pro แล้วก็ A6 Note มาให้เรารีวิวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับ YouTube นะครับแล้วก็ไปตามในเพจของ Big Line บอกได้นะครับแล้วก็ www.itgang.com และwww.biglight.net ได้ทุกช่องทางเลยครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ